บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทจัดงานแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีแคทเน็ตเวิร์กโชว์เคส2017ภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Less Clock โดยได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานโดยมีพันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนร่วมงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 1,200 คนดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวภายในงานว่าแคทได้มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตามโครงการเน็ตประชารัฐอีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มความจุรองรับการใช้งานทั้งภายในและระหว่างประเทศในอนาคตโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทสำหรับการวางระบบเชื่อมโยงครอบคลุมในประเทศการเชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้านและเส้นทางใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับ One Belt One Roadอีกทั้งยังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลบนพื้นที่ขนาด700ไร่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีภายใต้ชื่อโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ซึ่งจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและนอกจากการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆภายในงาน CAT Network Showcase 2017ในครั้งนี้แล้ว CAT ยังได้รวบรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากวงการ IT มากมายมาหมุนเวียนกันให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆอีกด้วยในส่วนของ CAT เองผมเรียกว่ามันแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆในการนำ EQS Curve นะครับส่วนแรกคือเราไม่รอที่จะมี device ของตัวเองเพื่อที่จะให้บริการเราจับกับพาร์ทเนอร์ไปแล้วก็ไปทำสมาร์ทซิตี้ก่อนเลยนะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเตรียมไว้คือสเต็ปถัดไปเนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเนี่ยต้องมาจากคนไทยด้วยกันเพื่อจะทำให้ธุรกิจนี้มันเติบโตและขยายออกไปสู่เป็นศูนย์กลาง CLMV ให้ได้หรือไปขายในต่างประเทศให้ได้นะครับเราก็เลยมีพื้นที่นะครับในส่วนของ EC นะเรียกว่า Digital Park Thailand อยู่ที่ศรีราชาพื้นที่ประมาณ800ไร่นะครับที่เตรียมเอาไว้ที่เป็นส่วนของจะขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างบุคลากรทางการศึกษานะครับให้ใช้ชีวิตให้จับงานจริงๆในส่วนของ innovation การดึง start up เข้ามาในส่วนของ living space นะครับต้องการให้สร้างพื้นที่ตรงนี้เป็น ecosystem ของ innovation เลยนะครับแล้วก็เราคิดว่าจะมีผู้ประกอบการมี start up ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มี incentive ที่น่าสนใจจากทั้งภาครัฐปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการที่เป็นต่างประเทศเนี่ยสนใจร่วมลงทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับเราคิดว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีรวมถึงสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาให้กับทางคนไทยด้วยกันได้ใช้งานรวมถึงขยายผลต่อไปในอนาคตด้วยครับครับงาน Network Showcase ของ CAT เนี่ยครับปีนี้จัดเป็นปีที่8นะครับแล้วเราก็มีการนำเสนอบริการต่างๆที่ CAT ได้มีอยู่เดิมกับบริการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแบ่งเป็น2 ส่วนธุรกิจเดิมที่ CAT พูดถึงเนี่ย CAT จะให้บริการหลักๆในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Datacom อินเทอร์เน็ตนะครับ Submarine Cable โทรศัพท์มือถือต่างๆรวมถึงในอนาคตอาจจะมีเรื่องของดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คืออินฟราเดิมๆของ CATแล้วก็พูดถึง Digital Solution ในอนาคตของ CAT ที่ CAT position ตัวเองไว้ว่าจะไปเรื่องของ Smart City IoT ต่างๆรวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นเองในประเทศไทยก็จะมี solution ต่างๆมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมในงานนี้ครับ